สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแดงนะคะเรายังคงอยู่ใน Unit 4 Thing You Do เราจะเรียนรู้เรื่อง Present Simple Tense ค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง Negative Sentence หรือประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นเด็กๆหยิบเอกสารประกอบการเรียนรู้ค่ะ English Exercise Grade 5แล้วเปิดเอกสารประกอบการเรียนหน้า122ถึงหน้า127ค่ะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะครูแดงขอทบทวนหลักการใช้ present simple tense นะคะ present simple tense เป็นประโยคที่แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือสิ่งที่เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นต้นค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนหลักการใช้ present simple tense กันก่อนนะคะ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันค่ะตัวอย่างค่ะ The sun rises in the east. The sun rises in the east. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกหลักการใช้แบบที่2ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอาจจะมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ He works hard. He starts at 7:30 a.m. and finishes at 8 p.m.He works hard. He starts at 7:30 a.m. and finishes at 8 p.m. เขาทำงานหนักเริ่มตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มหลักการใช้แบบที่3ค่ะใช้กับการบรรยายลักษณะความสามารถของแต่ละบุคคลแต่ต้องเป็นบุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ John is a tall EnglishmanJohn is a tall Englishman. John เป็นผู้ชายชาวอังกฤษที่สูงแบบที่4ค่ะหลักการใช้คือใช้กับประโยคคำสั่งค่ะ instruction ตัวอย่างค่ะ don't talk in the class don't talk in the class ห้ามคุยในห้องเรียนลำดับต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้โครงสร้างของ negative sentence หรือโครงสร้างประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยนะคะช่องแรกเลยค่ะ subject ค่ะประธาน I, we, you, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะตามด้วยคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่ตามด้วย do not หรือเด็กๆจะใช้เป็น don't ก็ได้นะคะแล้วตามด้วยกริยาฐานตามด้วยกรรมส่วนขยายคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่จบประโยคนะคะ full stop ค่ะและประธาน he she it หรือนามเอกพจน์ค่ะตามด้วยคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่ตามด้วย does not หรือ doesn't ตามด้วยกริยาฐานกรรมส่วนขยายคำวิเศษบอกเวลาหรือความถี่และ full stop ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างของประโยคปฏิเสธนะคะหรือ negative sentence ค่ะประโยคแรกค่ะ She doesn't drink milk in the morning. She doesn't drink milk in the morning. เธอไม่ดื่มนมในตอนเช้าค่ะ She ทำหน้าที่เป็น subjectdoesn't เป็นประโยคปฏิเสธใช้ does not ค่ะ drink กริยาฐาน milk กรรมและ in the morning adverb of frequency ค่ะประธานบัญชีค่ะใช้ doesn't และ drink ค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะไม่เติม s ค่ะเพราะว่า drink ตามหลัง doesn't ซึ่งกริยาที่ตามหลัง doesn't จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับประธานพหูพจน์ค่ะ They don't drink milk in the morning They don't drink milk in the morning พวกเขาไม่ดื่มนมในตอนเช้า They subject don't do not ค่ะปฏิเสธ drink กริยาฐาน milk กรรม
in the morning adverb of frequency ประธานเป็น day ค่ะใช้ don't และ drink ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะตามหลัง don't ต้องเป็นกริยาฐานค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต่อค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ he doesn't brush his teeth 3 times a day he doesn't brush his teeth 3 times a day เขาไม่แปรงฟันของเขาวันละ3ครั้ง he ค่ะ subject doesn't ปฏิเสธนะคะ does not brush กริยาฐาน his teethกรรมและ three times a day adverb of frequency ค่ะประธาน he ค่ะใช้ doesn't และ brush ไม่ต้องเติม es นะคะเพราะตามหลัง doesn't จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ they don't brush their teeth three times a day they don't brush their teeth three times a dayพวกเขาไม่แปรงฟันของพวกเขาวันละ3ครั้ง they ทำหน้าที่เป็น subject ค่ะ don't ปฏิเสธนะคะ do not brush กริยาฐานค่ะ their teeth กำและ three times a day adverb of frequency ค่ะ they นะคะประธาน they จะต้องใช้ don't และ brush ไม่ต้องเติม es ค่ะเพราะตามหลัง don't ต้องเป็นกริยาฐานค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ Anne doesn't dry her hair every day Anne doesn't dry her hair every day Anne ไม่เป่าผมของเธอทุกวัน Anne ทำหน้าที่เป็น subject doesn't ปฏิเสธค่ะ does not dry กริยาฐาน her hair กรรมและ every day adverb of frequency ประธาน Anne ค่ะเอกพจน์ต้องใช้ doesn't และdry ไม่ต้องเติม s นะคะหรือไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เพราะว่าตามหลัง doesn't จะต้องเป็นกริยาฐานเช่นกันค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ Anne and Jane don't dry their hair every day Anne and Jane don't dry their hair every day Anne และ Jane ไม่เป่าผมของพวกเธอทุกวัน Anne and Jane ทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ don'tDo not ปฏิเสธค่ะ dry กริยาฐาน their hair กรรม every day adverb of frequency ประธาน Anne and Jane ค่ะพหูพจน์ใช้ don't และ dry ไม่ต้องเติม s หรือเปลี่ยนเป็น ies นะคะเพราะตามหลัง don't จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะอีกตัวอย่างนะคะ Bob doesn't play the piano every day BobDoesn't play the piano every day. Bob ไม่เล่นเปียโนทุกวัน Bob ทำหน้าที่เป็น subject ค่ะ Doesn't ปฏิเสธค่ะ Does not และ play กริยาฐาน The piano กรรมค่ะและ every day adverb of frequency. Bob ประธานเอกพจน์ค่ะใช้ doesn't และ play ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะว่าตามหลัง doesn't จึงต้องเป็นกริยาฐานค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ Bob and Pim don't play the pianos every day Bob and Pim don't play the pianos every day Bob และ Pim ไม่เล่นเปียโนทุกวัน Bob and Pim ทำหน้าที่เป็น subject don't do not ค่ะปฏิเสธ play กริยาฐานThe pianos, กรรมและ everyday adverb of frequency ค่ะ Bob and Pim ประธานเป็นพหูพจน์ค่ะใช้ don't และ play ไม่ต้องเติม s นะคะตามหลัง don't ต้องเป็นกริยาฐานค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ She doesn't have four cats She doesn't have four cats เธอไม่ได้มีแมว4ตัว She ทำหน้าที่เป็น subjectDoesn't ปฏิเสธค่ะ Does not have กริยาฐาน four cats กรรมประธานชีค่ะเอกพจน์ใช้ doesn't และ have เราไม่ใช้ has นะคะถึงแม้ว่าประธานจะเป็นชีก็ตามเราต้องใช้กริยาฐานเมื่ออยู่หลัง doesn't ค่ะตัวอย่างสุดท้ายค่ะเด็กๆ
We don't have four cats. We don't have four cats. พวกเราไม่มีแมว4ตัว We ทำหน้าที่เป็น subject. Don't do not ค่ะปฏิเสธ Have กริยาฐานและ four cats ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ We ประธานพหูพจน์ค่ะใช้ don't และ have ประธานเป็น we และที่สำคัญค่ะตามหลัง don't ต้องเป็นกริยาฐานค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ present simple tense และโครงสร้างของ negative sentence เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองทำแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจกันค่ะ Exercise 1 Feel don't or doesn't in the blanks Feel don't or doesn't in the blanks ให้เด็กๆนะคะเติมคำว่า don't หรือ doesn't ลงในช่องว่างค่ะ 1 She like octopus She like octopus มาดูคำตอบเลยค่ะ She doesn't like octopusประธานชีค่ะเอกพจน์ใช้ doesn't 2 they want to play with you they want to play with you มาดูคำตอบกันเลยค่ะ they don't want to play with you ประธาน they ค่ะพหูพจน์ใช้ don't 3 I leave my house before 7 o'clock I leave my house before 7 o'clockคำตอบค่ะ I don't leave my house before 7 o'clock ประธาน I ค่ะประธาน I ใช้ don't ค่ะ 4. The sun go around the earth The sun go around the earth มาดูคำตอบกันเลยค่ะ The sun doesn't go around the earth The sun ค่ะประธานเอกพจน์ใช้ doesn't 5. The children play football. The children play football. มาดูคำตอบกันเลยค่ะ The children don't play football. ประธานค่ะ The children พหูพจน์ค่ะจึงใช้ don't. 6. It rained here in the summer. It rained here in the summer. มาดูคำตอบกันเลยค่ะIt doesn't rain here in the summer. ประธาน it ค่ะเอกพจน์ใช้กริยาเป็น doesn't. ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ 7. Mary drink tea in the afternoon. Mary drink tea in the afternoon. มาดูคำตอบกันเลยค่ะ Mary doesn't drink tea in the afternoon. ประธาน Mary ค่ะเอกพจน์ใช้ doesn't. 8.My mother and I have a shower in the morning. My mother and I have a shower in the morning. มาดูคำตอบกันเลยค่ะ My mother and I don't have a shower in the morning. ประธานคือ My mother and I พหูพจน์ค่ะจึงใช้กริยา don't. 9. Anne come from Germany. Anne come from Germany. มาดูคำตอบกันเลยค่ะAnne doesn't come from Germany. ประธานค่ะ Anne เอกพจน์ค่ะจึงใช้ doesn't. ง่ายอีกแล้วใช่ไหมคะ 10. The Browns live in Japan. The Browns live in Japan. มาดูคำตอบกันเลยค่ะ The Browns don't live in Japan. ประธาน The Browns ค่ะครอบครัว Brown นะคะหลายคนเป็นพหูพจน์จึงใช้ don't ค่ะ 11. John work in a bank John work in a bank มาดูคำตอบกันเลยค่ะ John doesn't work in a bank John doesn't work in a bank ประธาน John ค่ะเอกพจน์จึงใช้ doesn't 12. You read the newspaper every day You read the newspaper every day มาดูคำตอบกันเลยค่ะYou don't read the newspaper every day. ประธาน you ค่ะพหูพจน์จึงใช้ don't. ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ 13. We get up at 5 o'clock. We get up at 5 o'clock. มาดูคำตอบค่ะ
We don't get up at 5 o'clock. ประธาน we ค่ะพหูพจน์ใช้ don't. 14. Paul and Tina go to the cinema every week. Paul and Tina go to the cinema every week. มาดูคำตอบค่ะ Paul and Tina don't go to the cinema every week. ประธานคือ Paul and Tina. พหูพจน์ค่ะใช้ don't. 15. My parents watch television in the evening. My parents watch television in the evening. มาดูคำตอบค่ะ My parents don't watch television in the evening. My parents เป็นประธานค่ะพหูพจน์จึงใช้ don't. ง่ายมากๆใช่ไหมคะ 16. We like bananas. We like bananas. มาดูคำตอบค่ะ We don't like bananas. ประธาน we ค่ะพหูพจน์ใช้ don't. 17. My sister like snakes. My sister like snakes. มาดูคำตอบค่ะ My sister doesn't like snakes. ประธาน my sister ค่ะเอกพจน์จึงใช้ doesn't. และ 18. She have any money. She have any money.มาดูคำตอบค่ะ She doesn't have any money. ประธาน she ค่ะเอกพจน์จึงใช้ doesn't. ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ Exercise 2. Circle the arrows, then write the correct sentence. Circle the arrows, then write the correct sentence. ให้เด็กๆนะคะวงคำที่ผิดพลาดค่ะและเขียนประโยคใหม่ให้ถูกต้องค่ะเรามาลองทำไปพร้อมๆกันค่ะ 1. She doesn't has any cats. She doesn't has any cats. หาเจอหรือยังคะข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนเอ่ยมาดูคำตอบกันเลยค่ะใช่ค่ะ has ประโยคที่ถูกต้องจึงเป็น She doesn't have any cats. เพราะว่า haveตามหลัง doesn't จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเรามาฝึกกันต่อค่ะ 2. They doesn't visit their parents every week. They doesn't visit their parents every week. เด็กๆหาคำตอบดูนะคะว่าตรงไหนที่เป็นจุดผิดพลาดคะมาดูคำตอบเลยค่ะเก่งมากค่ะ doesn'tเพราะว่า doesn't ใช้กับพหูพจน์ไม่ได้นะคะประธานเป็น they ประธานพหูพจน์กริยาจะต้องเป็น don't they don't visit their parents every week คือประโยคที่ถูกต้องค่ะ 3. Mike doesn't watches his car every week. Mike doesn't watches his car every week.เด็กๆหาเจอหรือยังคะข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนเอ่ยเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะใช่ค่ะข้อผิดพลาดคือ watches เพราะ watches จะเติม es ไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากตามหลัง doesn't จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะประโยคที่ถูกต้องจึงเป็น Mike doesn't watch his car every week ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ 4. The children doesn't clean the bathroom. The children doesn't clean the bathroom. เด็กๆมาหากันนะคะว่าคำที่ผิดพลาดอยู่ตรงไหนคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะเก่งมากค่ะ doesn't เพราะประธานเป็นพหูพจน์ค่ะเราจึงต้องใช้ don't ประโยคที่ถูกต้องจึงเป็นThe children don't clean the bathroom. ง่ายมากๆใช่ไหมคะเราไปฝึกกันต่อค่ะ 5. Jane don't has any new uniform. Jane don't has any new uniform. เด็กๆ ดูนะคะว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนคะสังเกตดูดีๆนะคะว่าอาจจะมีมากกว่า1จุดค่ะสำหรับข้อที่5หาเจอแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะใช่ค่ะคือคำว่า don't และ has เพราะว่า
Jane ประธานคือเอกพจน์ค่ะต้องใช้ doesn't และ have ต้องเปลี่ยนนะคะจาก has เป็น have เพราะว่ากริยาที่ตามหลัง doesn't จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะประโยคที่ถูกต้องจึงเป็น Jane doesn't have any new uniform ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแบบฝึกข้อสุดท้ายค่ะ 6. My sister don't teaches science. My sister don't teaches science. ตรงนี้เด็กๆดูดีๆนะคะข้อผิดพลาดมีอะไรบ้างเอ่ยเรามาตรวจคำตอบกันเลยค่ะถูกต้องค่ะ don't และ teaches เพราะว่า my sister ประธานเอกพจน์จึงใช้กริยาdoesn't และ teaches จะต้องเปลี่ยนเป็น teach เนื่องจากตามหลัง doesn't จะต้องเป็นกริยาฐานค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้โครงสร้าง negative sentence และทำแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนแล้วนะคะครูแดงขอฝากกันบ้านท้ายบทเรียนค่ะใน English Exercise Grade 5Unit 4 Exercise 4หน้า136ถึงหน้า137ค่ะเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจากกันวันนี้ค่ะครูแดงฝากให้เด็กๆรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ